เป็นไงบ้างครับอาหารร้านนี้น่ากินไหมน่ากินมากเลยค่ะทานเยอะๆนะครับค่ะคุณคะเงินคุณหล่นนะคะขอบคุณมากนะคะคุณคะฉันขอยืมอาหารบนโต๊ะคุณแป๊บนึงได้ไหมคะเฮ้ยเป็นแค่คนเก็บขยะได้คืบจะเอาศอกเหรอวะที่ทำเป็นเก็บเงินให้แฟนฉันเนี่ยเพราะอยากมาเนียนขอกินข้าวฟรีใช่ปะไม่ให้กินหรอกเว้ยใส่หัวไปเลยนะเหม็นกินคนจนว่ะไปดิกินข้าวไม่ลงเว้ยคุณคะอย่าไปไล่เขาเลยนะคะคือเขาเป็นเพื่อนของฉันเองค่ะเพื่อนคุณอย่ามาอำผมหน่อยเลยคนอย่างคุณน่ะจะไปมีเพื่อนจนๆสกปรกแบบนี้ได้ไงคุณคะเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงนะคะส่วนคุณน่ะฉันว่าเราเลิกติดต่อกันเถอะค่ะขนาดเพื่อนของฉันคุณยังรับไม่ได้งั้นคุณก็ไม่ต้องมาโขกฉันใส่หัวไปซะเฮ้ยแค่เพื่อนเก็บขยะแบบเนี้ยคุณถึงขั้นบอกเลิกผมเลยเหรอเออโถ่เว้ยฉันทำให้คุณกับแฟนต้องทะเลาะกันฉันขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเออไม่เป็นไรหรอกนะคะฉันกับเขาอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกค่ะคือเราเพิ่งดูใจกันนะคะฉันต้องขอบคุณคุณต่างหากที่ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของเขาอ่ะช่างมันเถอะค่ะไม่ต้องสนใจหรอกนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะใช้อาหารใช่ไหมคะงั้นเชิญตามสบายเลยนะคะแม่หนูได้งานทำแล้วนะหนูสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้เจ้านายเขาจำวันเกิดหนูได้เขาพามาเลี้ยงข้าวด้วยนะคะแม่ดูสิอาหารดีๆเต็มโต๊ะเลยแล้วเนี่ยเจ้านายหนูสวัสดีค่ะคุณน้าขอบคุณมากนะจ๊ะเจ้านายที่เอ็นดูลูกฉันค่ะแม่แล้วเจ้าตัวเล็กเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าไม่เลยลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ไปหาหมอด้วยนะให้หมอรักษาให้หายส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลน่ะเดี๋ยวหนูส่งไปให้นะงั้นแค่นี้ก่อนนะแม่เจ้านายหนูรอนานแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูไปกินข้าวก่อนนะ
ฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ให้ฉันยืมอาหารน่ะฉันรบกวนคุณแค่นี้แล้วค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะพอดีว่าฉันสั่งอาหารมาเยอะมากเลยอะค่ะกินคนเดียวคงไม่หมดเรากินด้วยกันไหมคะคุณนี่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยนะคะเป็นแม่ที่ดีแถมยังเป็นลูกที่กตัญญูอีกแบบนี้คุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะครอบครัวของคุณเขาหวังพึ่งพาคุณอยู่คุณกินข้าวให้อิ่มเถอะนะคะฉันมีธุระต้องไปทำต่อตามสบายนะคะ